สวัสดีครับเรื่องดังหลังข่าวกับผมปฏิพัทิ์เข็มทิศนะครับวันนี้อังคารที่13มิถุนายน2566ทักทายไปยังคุณผู้ชมที่กำลังดูเราสดๆทั้งทางทีวีช่อง2 NBT2HD และที่รับชมผ่านทางเพจเฟ e บุ o กนะครับเพจ Live NBT2HD เข้ามาแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์มาพูดมาคุยแสดงความคิดเห็นกับช่องคอมเมนต์ของเราได้กันแบบสดๆได้เลยสวัสดีพี่มานะสวัสดีพี่เพชชราครับ ที่ไหนฝนตกบอกเล่าสู่กันฟังได้เห็นว่าอุบลตอนนี้ตกหนักเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าสภาพอากาศของบ้านเราปีนี้เนี่ยต้องรับมือกันให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งฝนที่กําลังตกชุกแล้วก็ถี่ขึ้นทั้งคําเตือนเรื่องของเอลนินโยคลื่นความร้อน และจะมีฝนทิ้งช่วงตามมาที่อาจจะทําให้เกิดปัญหาภัยแลง้งติดตามต่อเนื่องกันมาด้วยวันนี้เรื่องดังหลังข่าวเรามาอัปเดตการเตรียมความพร้อมรับมือความแปรปรวนของสภาพอากาศที่ทางรัฐบาลเองนะักวิชาการก็ด้วยเ้าห่วงใยรวมไปถึงภาครัฐหน่วยงานต่างๆก็เร่งลงพื้นที่เตรียมแผนดูแลพี่น้องประชาชนกันแต่เนิ่นๆที่สําคัญนะครับคุณผู้ชมก็ต้องระมัดระวังตัวของท่านเองแล้วก็ครอบครัวของท่านด้วยเช่นกันครับอย่างช่วงเวลานี้ที่ทั่วไทยมีฝนตกชุกมากขึ้นตัวอันตรายตัวแรกๆที่ คิดถึงครับหนีไม่พ้นงูนั่นเองครับแล้วก็รวมไปถึงบรรดาสัตว์เลื้อยคลานด้วยนะฮะต้องดูให้ดีๆเลยนะครับเพราะอาจจะต้องตกใจเหมือนกับครอบครัวในคลิปนี้ก็เป็นได้คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันหน่อยครับ คลิปนี้นะครับคุณผู้ชมถูกโพสต์ในติ k t o ็อกครับที่มีชื่อว่าหมอสหมอ8โพสต์วันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองเป็นการเตือนภัยระวังงูเข้าบ้านเรื่องของเรื่องตามคลิปนี้คุณผู้ชมคุณพ่อเขากําลังจะไปทํางานตอนเช้าเนี่ยก็อุ้มลูกสาวลงมาด้วยจะไปโรงเรียนใช่ไหมครับแต่ก็มีลูกชายลูกชายชื่อว่าน้องพิธาแมชื่อทันสมัยเหลือเกินนะเดินตามหลังมาด้วยครับปรากฏว่าพอจะเปิดประตูออกนอกบ้านไปเด็กชายพิธาลูกชายเนี่ยแหละครับ ร้องจากลั่นบ้านตามคลิปที่เห็นไปเพราะว่าไปเจอกับงูที่รออยู่หน้าบ้านตอนแรกคุณพ่อเขาไม่เห็นงูตัวนั้นนะครับแต่ก็ตกใจว่าทําไมเอ๊ะลูกชายทําไมร้องลั่นขนาดนี้พอหันกลับไปดูหน้าบ้านก็เห็นหางไวัยส,สีเขียวครับเลยแวบเข้าบ้านมาไปอยู่แถวแถวชั้นวางรองเทา้าเท่านั้นแหละครับคุณพ่อก็รีบบอกลูกๆขึ้นบ้านไปอยู่กับแม่และลูกนะแล้วก็พ่อเองก็ไปเรียกรปภของหมู่บ้านมาช่วยหามาช่วยจับ ตามภาพในคลิปก็จะเห็นว่าบ้านรกหน่อยเป็นบ้านที่มีลูกน้อยเนาะฮะก็เข้าใจได้ช่วงเวลาก็หาอยู่กันพักหนึ่งครับก็จับงูได้รปภเองนะครับก็เก่งต้องขอบคุณรปภด้วยเขาบอกเป็นงูเขียวพระอินทผู้ชมหรือว่างูเขียวดอกหมากตัวนี้จะมีพิษอ่อนๆนะครับพบได้ทั่วไปก็มีชื่อเรียกขานกันว่าเป็นงูสามันประจําบ้านแต่ก็ชื่นชื่นชื่อว่างูนะฮะจะมีพิษหรือไม่มีพิษก็แล้วแต่พอเจอแบบนี้มันก็ตกใจกลัวกันแน่นอนโดยเฉพาะน้องๆเด็กๆ ตามคลิปนี้เลยครับก็เป็นคลิปที่เตือนภัยในช่วงฤดูฝนหน้าฝนแบบนี้ครับนอกจากเรื่องงูคุณผู้ชมครับช่วงหน้าฝนนะฮะก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับพวกสัตว์แมลงสัตว์เลื้อยคานต่างๆใน Facebook ของคุณคนหนึ่งครับชื่อว่าคุณหนานการสงกรานแสงกาบแก้วเขาโพสต์เอาไว้ครับข้อความในโพสต์เขาโพสต์ถึงพิษของกิ้งกือครับมีแคปชั่นว่าเตือนภัยกันนะเฝ้าระวังลูกๆและหลาน,ลานตัวเนิน์น่าจะเป็นคนเหนือนะฮะช่วงนี้มันนักหนากันนา กิ้งกือมีพิษเนื้อครับเขาโพสต์แบบนี้นะครับตามภาพในโพสต์ก็จะเป็นภาพกิ้งกือแล้วก็มีแผลไหมผู้พองที่นิ้วเท้าก็มีชาวโซเชียลครับเข้าไปแสดงความคิดความเห็นจากโพสต์นี้จํานวนมากเลยคุณผู้ชมหลายคนเห็นข่าวนี้ก็ตกอกตก,ตกใจว่าเอ๊ะ ไอ้น้องกิ้งกือเนี่ยนะมีพิษด้วยเหรอตอนเด็กๆเ,เชื่อไหมครับว่าหลายๆคนเนี่ยเล่นเหมือนผมเลยครับก็จะชอบเอาไม้ไปเขีย่ยเขาให้น้องเขาม้วนตัวม้วนหางมันก็ดูสนุกสนานดีใช่ไหมครับซึ่งคุณผู้ชมครับในช่วงฤดูฝนแบบนี้ถือว่าเป็นช่วงที่มักจะพบกิ้งกือได้บ่อยๆทั้งในบ้านนอกบ้านตามสวนสาธารณะต่างๆเรื่องนี้นะครับสถาบันโรคผิวหนังทางกรมการแพทย์เองเขามีคําเตือนออกมานะ เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเตือนพี่น้องประชาชนระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับกิ้งกือโดยตรงแม้ว่ากิ้งกือเนี่ยจะไม่สัตว์จะไม่ใช่สัตว์อันตรายก็คือเขาจะไม่กัดไขรครับแต่จะไปสัมผัสเขาเนี่ยไปถูกตัวเขาเนี่ยอาจจะโดนสารพิษของตัวกิ้งกือซึ่งพิษเนี่ยจะถูกปล่อยออกมาบริเวณข้างลำตัวของกิ้งกือนะฮะซึ่งสารพิษเหล่านี้เนี่ยมีฤทธ ไว้ใช้สู้กับศัตรูตามธรรมชาติของน้องกิ้งกืออย่างพวกมดพวกมแมลงอื่นๆแต่ว่าพิษเหล่านี้อาจจะส่งผลกระทบกับผิวหนังของคนผิวหนังของมนุษย์เมื่อไปสัมผัสดโดยตรงได้พิษของกิ้งกือคุณผู้ชมมีลักษณะเป็นของเหลวใสไม่มีสีประกอบไปด้วยสารกลุ่มไฮโดรเจนไซยาไนด์แม ชื่อคุค้นๆนะฮะซยานายเป็นพิษแน่ฟีนอลแล้วก็กลุ่มเบนโซวีโนนและไฮโดรฟีโนนครับมีฤทธิ์ทำให้เกิดอะไรครับทำให้ผิวหนังไหม้เป็นแผลไหม้เกิดขึ้นได้แล้วก็บางรายเนี่ยอาจจะมีอาการปวดร่วมเข้าด้วยรวมทั้งอาการคันระคายเคืองตามผิวหนังด้วยดังนั้นนะครับหน้าฝนแบบนี้ควรสวมใส่รองเท้าขณะเดินออกนอกบ้านนะครับแล้วก็ก่อนจะใส่รองเท้าครับตรวจสอบเช็กกันหน่อยเคาะรองเท้าก่อนใส่ทุกครั้งไม่ควร เอามือไปสัมผัสหรือเอาผิวหนังไปสัมผัสโดยตรงกับกิ้งกืออย่างไรก็ตามครับหากถูกพิษขึ้นมาถูกพิษของกิ้งกือทํำยังไงครับล้างออกด้วยน้ําสบู่น้ําสะอาดโดยทันทีครับสามารถทายาแก้อักเสบแล้วก็ให้การรักษาได้ตามอาการโดยทั่วไปครับอาการมักจะหายภายใน1สัปดาห์หากมีอาการดุนแรงก็ให้รีบไปหาหมอไปพบผู้เชี่ยวชาญแก้ไขในทันทีก็ขอ,ขอขอบคุณข้อมูลจากนายแพทย์สุจรันพึงลําพูจากสถาบันโรคผิวหนังด้วยนะครับ ด้านกรมอนามัยคุณผู้ชมได้ออกมาเตือนระมัดระวังมแมลงแล้วก็สัตว์มีพิษช,ช่วงหน้าฝนหนีไม่พ้นงูตะขาบแมงป่องมแมลงก้นกระดกนะครับแนะนําให้มันทําความสะอาดแล้วก็จัดระเบียบสภาพแวดล้อมไม่ให้มีมุมอับชื้นหรือว่ารกรุงรังโดยสัตว์มีพิษที่พบปล่อยในช่วงหน้าฝนอย่างที่บอกไปมี4ชนิดชนิดแรกครับงูฮะมักอาศัยอยู่ในบริเวณที่ชื้นแฉะรกแล้วก็มีแหล่งอาหาร อาหารของงูก็คือหนูนะฮะโดยให้สำรวจบริเวณรอบบ้านให้ดีปิดช่องทางหนูช่องทางงูที่จะสามารถเข้ามาในบ้านได้รวมทั้งต้องตรวจสอบระบบท่อให้ดีครับดีไม่ดีอาจจะโผล่ขึ้นมาตามชักโครกได้หรือรอยแตกต่างๆได้ควรตรวจสอบรองเท้าก่อนใส่ด้วยนะครับเพราะบางทีน้องงูอาจจะไปหลบซ่อนอยู่ในรองเท้าของเราหากพบงูอยู่ในบ้านครับโทรหา1 9 9เนะครับเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญในการจับงูเข้ามาช่วยจับออกไปครับหากถูกงูกัดครับให้ประถมพยาบาลโดยการล้าง แผลด้วยน้ําสะอาดสิ่งที่ห้ามเด็ดขาดก็คือห้ามไปกรีดแผลห้ามไปดูดพิษตามหนังจีนนะอย่าไปทําแบบนั้นนะครับเดี๋ยวพิษเข้าตัวได้ไม่ควรขันชนกด้วยนะครับขันชนกทําให้เนื้อตายได้รีบหาผู้ป่วยนะครับรีบพาผู้ป่วยนะครับไปพบคุณหมอทันทีแล้วก็จดจําลักษณะรูปร่างหน้าตาผิวหนังของงูให้ดีนะครับไปบอกคุณหมอว่าเจองูแบบไหน,นเขาจะได้มีเซรุ่มรักษาได้ถูก ต่อมาครับก็คือตะขาบบันผมเอินคีเคฟครับนะฮะตะขาบหรือคุณยายวบรานาทเนี่ยนะฮะถ้าโดนกัดจะมีอาการปวดมีอาการคันมีอาการบวมแดงถูกกัดการปฐมพยาบาลเบื้องต้นครับต้องทําความสะอาดบริเวณแผลที่ถูกกัดด้วยน้ําสะอาดนะครับแล้วก็ให้ประครบน้ําอุ่นครั้งละประมาณ10นาทีเพื่อลดอาการบวมหลีกเลี่ยงการเกาการแกะหรือว่า จุดต่างๆที่โดนกัดอย่าไปเกาไปแก่เด็ดขาดเพื่อป้องกันการติดเชื้อเล็บมันมีเชื้อฮะหากพบว่ามีอาการบวมหรือว่าปวดเพิ่มขึ้นให้รีบไปหาคุณหมอทันทีตัวต่อมาครับแมงป่องบ้านผมเอินแมงงอดกับแมงเง่าครับนะผู้ที่ถูกแมงป่องต่อยเนี่ยจะปวดบวมบริเวณที่ถูกต่อยนะโดยมากก็จะมีอาการในวันแรก แล้วก็จะมักหายเองส่วนผู้ที่มีอาการรุนแดงครับอาจจะมีหัวใจเต้นเร็วหายใจเร็วหายใจหอบความดันโลหิตสูงปวดกล้ามเนื้อปวดกระดูกได้ส่วนการปฐถมพยาบาลครับให้ทําความสะอาดบริเวณที่ถูกแมงป่องต่อยนะครับด้วยน้ําสะอาดแล้วก็ประครบเย็นครั้งละ1ิบนาทีเพื่อลดอาการบวมตัวต่อมาอันนี้ตัวร้ายเลยนะครับมแมลงก้นกระดกครับเขาจะมีลำตัวเป็นป้องๆมีสีดําสลับแดงมีสีแดงอมส้มเหล่านี้ครับ เวลาเจอแล้วไปเกาะตามแขนตามขาห้ามตีห้ามขยี้ตัวเขาเด็ดขาดน,นะครับถ้าไปขยี้ด้วยมือเปล่าเนี่ยนะครับจะมีอาการทันทีครับต้องให้ เอากระดาษเอาอะไรเอาผ้าพวกนี้ไปเขี่ยมแมลงเขาออกไปเพราะว่าถ้าไปสัมผัสตัวน้องขึ้นมาแล้วนะครับพิษของน้องเนี่ยจะทําให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อนมีอาการคันผิวหนังไหม้เกิดผื่นแดงแล้วก็มีตุ่มน้าใสเกิดขึ้นวิธีปฐมพยาบาลถ้าเกิดเผลอไปตบไปตีเขาแล้วไปเปื้อนผิวหนังเราเนี่ยก็คือต้องไปจุ่มหรือไปแช่บริเวณที่สัมผัสกับตัวมแมลงตัวนี้ด้วยน้ําเย็นแช่วไว้สัก5้0งนาทีสลับกับการ เป่าให้แห้งหากอาการอักเสบมีอาการรุนแดงนะครับให้รีบไปพบคุณหมอโดยทันทีเลยนี่คือสิ่งที่หน่วยงานภาครัฐนะครับหน่วยงานต่างๆเขาฝากความห่วงใหญ่ในช่วงหน้าฝนไปถึงพี่น้องประชาชนครับส่วนการรับมือของน้ําท่วมน้ํารอระบายครับผู้ว่าทุกจังหวัดตอนนี้รับข้อสั่งการจากท่านมทรหนึ่งแต่เตรียมความพร้อมดูแลอย่างเต็มที่ส่วนเรื่องของฝนทิ้งช่วงเรื่องของเอลนินโยเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงเตรียมความพร้อมรับมือกับทุกภาคส่วนกันนะครับ สำหรับสภาพอากาศที่แปรปรวนไปทั่วโลกหลายประเทศอากาศร้อนขึ้นมากกว่าเดิมครับส่วนบ้านเราเองประเทศไทยนั้น1วันก็เจอทั้งร้อน เจอทั้งฝนและล่าสุดครับผู้เชี่ยวชาญงานด้านวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลชุดสําคัญนะครับว่าตอนนี้โลกของเราได้มีการยกระดับการเตือนภัยเอลนินโยโดยจะมีสัญญาณชัดๆในช่วงตุลาคมปีนี้ลากยาวไปจนถึงอย่างน้อยครับมีนาคมปี67ก็คือปีหน้าก็จะส่งผลให้ประเทศไทยมีอากาศร้อนและมีช่วงฤดูแรงมากกว่าปกตินั่นเองครับ เรื่องนี้รองศาสตราจารย์ดรดดวิษณุอัฏฐวานิชท,ท่านอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกษตรท่านได้โพสต์ไว้ใน Facebook ส่วนตัวของท่านนะครับมีการยกระดับการเตือนภัยเอลนินโยเพิ่มเป็นสิ่งที่เรียกว่าเอลนินโยแอดไวซ์รี อ้างอิงจากงานวิจัยของ International Research Institute for Climate Society หรือว่า IRI นั่นเองนะครับซึ่งนะครับข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับเกิดมาจากมหาวิทยายลัยโคลัมเบียและ Climate Prediction Center นะครับเป็นองค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกาหรือว่า NOAA นะครับถึงถึงความน่า จะเป็นที่จะเกิดขึ้นของเอลนินโยที่จะมีระดับความรุนแรงเพิ่มขึ้นครับเมื่อเทียบกับผลการพยากรณเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทะลุ90%และก็จะลากยาวอย่างน้อยไปจนถึงมีนาคมปีหน้าซึ่งดัชนีที่ใช้วัดนะครับมี2ตัวเป็นดัชนี OI, ONI i o n d e x แล้วก็ IOD นะครับซึ่งสอดคล้องกันนะครับว่าเอลนินโยเนี่ยจะเกิดขึ้นค่อนข้างแน่นอนซึ่งไทยเองนะครับต้องเตรียมรับมือสภาพอากาศที่มีแนวโน้มว่าจะร้อน จะแรงกว่าปกติครับซึ่งจะแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคโดยสัญญาณเนี่ยจะเริ่มชัดเจนในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้เป็นต้นไปปรากฏการณ์เอลนินโยคุณผู้ชมมีแนวโน้มที่จะทำให้ไทยเรานั้นแรงมากกว่าปกติในช่วงมีนาคมถึงกรกฎาคมปีหน้านะครับและจะร้อนกว่าปกติในช่วงเดือนตุลาคมปีนี้จนถึงมิถุนายนปีหน้าโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ครับจะร้อนจะแรงกว่าปกติในช่วงธันวาคม ปลายปีนี้นั่นเองจนไปถึงกุมภาพันธ์ปีหน้าขณะที่ภูมิภาคอื่นนั้นจะร้อนกว่าปกติในช่วงเวลาเดียวกันนะครับ สำหรับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เราต้องเตรียมรับมือกันเร็วๆนี้ก็คือเรื่องของเอลนินโยตามที่ไล่เรียงกันไปเมื่อครู่ซึ่งคาดนะครับว่ารอบนี้น่าจะรุนแรงกว่าเดิมส่งผลให้อากาศร้อนเกิดช่วงแล้งมากกว่าเดิมครับทีมงานเรื่องดังหลังข่าวครับได้มีโอกาสไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดรวิษณุอัถวันนิตอาจารย์ประจาคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกษตรถึงประเด็นดังกล่าว ที่ว่าครับอาจารย์บอกว่าปัญหานี้เนี่ยจะกระทบกับภาคเศรษฐกิจโดยรวมโดยเฉพาะภาคการเกษตรกลุ่มที่อยู่นอกเขตชนลประทานต้องระวังให้ดีอาจจะต้องเตรียมตัวรับมือกับปัญหาน้ำแรงไปฟังรายละเอียดที่ว่านี้กันครับปีนี้นะเป็นปรากฏการณ์ตอนนี้ยังไม่เกิดเอล尼โยนะครับนะแต่นะปรากฏการณ์เอลนิโยเขาจะเร่งตัวมากขึ้นนะครับแล้วก็ในช่วงปลายปีจนกระทั่งถึงนะแ้งปีหน้าเนี่ยนะครับเขาจะมีความรุนแรงที่มากขึ้น มีงานวิจัยนะครับแล้วก็แบบจําลองเนี่ยเขาคาดการนะครว่าเอลนิโยรอบนี้นีอุณหภูมิของผิวน้ำทะเลจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติอย่างน้อยคือ2องศาซึ่งปกติถ้าเราย้อนหลังกลับไปนะฮะประมาณสัก73ปีที่ผ่านมาเนี่ยโอกาสที่ผิวน้านทะเลจะสูงเกิน2องศาเนี่ยนะครับมีแค่5ครั้งเท่านั้นนะครับครั้งนี้นะครับปีปลายปีนี้รวมถึงต้นปีหน้าเนี่ยจะเป็นครั้งที่6ในรอบ74ปี นั่นก็หมายความว่าผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีนี้นะครับ,รบต้องบอกว่ารุนแรงนะฮะแล้วก็น่าจะรุนแรงมากกว่าปี2 0ง2ที่เราเพิ่งเผชิญมานะครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องเตือนใจแล้วว่ารอบนี้นะครับจะมีความอ่าสูญเสียนะครับที่มากนั่นเองทีนี้ย้อนกลับมาถามว่าผลกระทบนะฮะคาดว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแน่นอนครับเวลาเกิดการเปลีป่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะเอลนิโยเข,ข้ามาเนี่ยมันเป็นเป็นปรกากฏการณ์ที่เราทราบดีว่าประเทศไทยนะ จะเจออะไรฮะร้อนขึ้นแรงขึ้นนะครับซึ่งนะฮะไอาการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ก็จะกระทบกับภาคเศรษฐกิจโดยรวมนะฮะยกตัวอย่างที่เราเห็นภาพชัดที่สุดคือภาคเกษตรถูกไหมฮะภาคเกษตรเนี่ยอนาคตปลูกต้นไม้นะปลูกผลไม้ต่างๆไม่มีน้ำนะฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเชื่อไหมครับว่าในภาคเกษตรเนี่ยนะครับการเข้าถึงระบบชลปัะทานเนี่ยนะครับมีแค่2 6ถ้าเรารวมทุกแหล่งน้ำเลยนะครับ สัดส่วนตัวสาธารณะจะอยู่ที่ประมาณ46%นั่นก็หมายความว่ายังมีครัวเรือนเกษตรอีกประมาณนะฮะ54%ที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำใดๆได้ๆๆเลยต้องพึ่งพาน้ำฝนอย่างเดียวนั่นก็หมายความว่าแหลงนะ่งนี้ที่จะถึงเนี่ยนะครับเกษตรกรอีก50กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเปราะบางมากๆนะครับทีนี้ทีนี้มาลองดูต่อนะนอกจากเรื่องของความเปราะบางเนี่ยนะครับเราต้องแยกให้เห็นด้วยว่าพื้นที่เนี่ยมีในเขตจุลประทาน ดับพื้นที่นอกเขตชลประทานนะครับเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานเนี่ยจะยิ่งเปราะบางมากขึ้นนะต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั่นเองทีนี้เมื่อเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเกษตรกรเดือดร้อนถูกไหมฮะหนี้สินเกษตรกรก็จะมากขึ้นแต่ผมกระทบตรงนี้ไม่ได้จบอยู่แค่เกษตรกรนะครับต้องไม่ลืมว่าเรามีอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกราหารมเกษตรที่จะต้องซื้อวัตถุดิบนะบจาก การทาเกษตรถูกไหมฮะยกตัวอย่างมันสาปะหลังนะต้องซื้อไปเพื่อไปแปรรูปทำแป้งทําอะไรก็ตามแต่หรืออ้อยใช่ไหมฮะต้องซื้ออ้อยมาแปลงเป็นน้ําตาลเป็นวัสดุต่อยอดอีกมากมายเลยนั่นคือพูดง่ายๆฮะมูลค่าตลอดห่วงโซ่อุปทานของสินค้าเกษตรทั้งหลายจะได้รับผลกระทบสิ่งที่ตามมาเกิดอะไรขึ้นครับผลกระทบตรงนั้นก็นําไปถูกตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือตัว GDP นั่นเองนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเฉพาะในภาคเกษตรนะครับ ถ้าผมมามองต่อปัญหาในส่วนของภาคอุตสาหกรรมเมื่อสักครูนี้แน่นอนฮนะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเกษตรและอาหารเชื่อไหมครับว่าอุตสาหกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับเกษตรและอาหารก็อาจจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเช่นกันเพราะอะไรครับเรื่องน้ําเป็นเรื่องใหญนะ่ทุกภาคส่วนต้องใช้น้ําแต่เกิดอะไรขึ้นครับบางพื้นที่เนี่ยนะการใช้น้ำนะและปริมาณน,น้ําที่มีอยู่ไม่ไม่เท่ากันนะครับนะบางพื้นที่ขาดแคลนน้ามากต้องมีการแย่งชิงน้ํากัน สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรโรงงานบางโรงงานเนี่ยต้องการจะเดินเครื่องเต็มกําลังการผลิตนะแต่ไม่มีน้ําเพียงพอเพราะนันก็ต้องเป็นไงฮะลดกําลังการผลิตลงอันนี้คือความสูญเสียในเชิงเศรษฐกิจนะครับค่าเสียโอกาสที่เกิดขึ้นเท่าไหร่นี่คือความสูญเสียเช่นกันถ้าเกิดขาดน้ําเกิดขึ้นหรือถ้าเกิดเรามองในแง่ของธุรกิจท่องเที่ยวนะภาคบริการก็อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะอะไรครับเมื่อก่อนอากาศร้อนไม่มากเท่าไหร่ประเทศไทยอาจจะเป็นเมืองที่น่าเที่ยวมาก แต่พอร้อนขึ้นแรงขึ้นนะฮะคนอาจจะเปลี่ยนเส้นทางก็ได้นะฮะจากที่เมื่อก่อนเคยมาเที่ยวประเทศไทยอาจจะไปเที่ยวประเทศอื่นแล้วมันไม่จบแค่นั้นนะครับนะร้อนแลงแรงขึ้นอาจจะทําให้นะเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมนะระบบนิเวศต่างๆมันพังนะฮะหรือมันถูกทําลายไปมันเสื่อมโทรมไปสุดท้ายแล้วเนี่ยนะระบบนิเวศดีๆสถานที่ต้องเที่ยวสวยๆของเราก็อาจจะเขาเรียกว่าคุณภาพแย่ลงนะคนอาจจะเปลี่ยนเส้นทางก็ได้ และท้ายสุดที่สาคัญมากเลยผมว่าคือเรื่องของทรัพยากรมนุษย์นะร้อนขึ้นคนจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคลมแดดหรือเฮิ t ์สตร์รนะซึ่งไม่ได้จบแค่สุขภาพนะแต่อาจจะหมายถึงชีวิตเลยก็ได้ตรงนี้ก็อีกหนึ่งความสูญเสียถ้าเป็นในเชิงของเศรษฐศาสตร์เรามองเนี่ยคือผลิตภาพมันจะมีแรงงานบางส่วนในอุตสาหกรรมนะครับที่ต้องทํางานกลางแจ้งนะเมื่อก่อนแรงงานเหล่านี้อาจจะทํางานได้วันละ8ชั่วโมงตอนนี้เขาอาจจะทํางานได้แค่วันละ7ชั่วโมงหรือ6ชั่วโมงเพราะอะไรครับ เพราะมันร้อนขึ้นนะเขาไม่สามารถทํางานกลางแดดนะได้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นเช่นกันนะอีกอันนึงที่เขาเรียกว่าเป็นผลกระทบนะที่เขาเรียกว่าอากาศร้อนเนี่ยเจอมา,มากๆหนาวเลยเรื่องอะไรครับเรื่องค่าไฟนะเวลาเราร้อนขึ้นร้อนขึ้นใช่ไหมครับนะเราก็ต้องเปิดแอร์กันมากขึ้นนะเมื่อเปิดแอร์มากขึ้นค่าใช้จ่ายนะในเรื่องของค่าไฟต่างๆก็สูงขึ้นอันนี้เป็นผลกระทบอีกอันนึงนะครับที่ผมอยากจะซ้อนให้เห็นแต่ทีนี่เหนือสิ่งอื่นใดที่ผมพูดถึงเรื่องของเครื่องปรับอากาศเนี่ย มันกำลังบ่งชี้อีกอันหนึ่งคือเรื่องของความไม่เท่าเทียมกันนะหรือความเหลื่อมล้ําที่เกิดขึ้นเพราะอะไรครับนะไม่ว่าจะเป็นเกษตร,รกรธุรกิจนะฮะหรือคนอยู่อาศัยธรรมดาเนี่ยถานะทางเศษรษฐกิจที่ต่างกันนะขีดความสามารถในการปรับตัวไม่เท่ากันนะบางคนนะมีฐานะดีหน่อยก็เปิดแอร์อยู่ในห้องก็ดีไปรอดตัวไปนะคนที่ไม่มีเงินที่จะซื้อแอร์ก็ต้องอยู่ในที่ที่ร้อนไป หรือเกษตรกรก็เหมือนกันนะฮะเกษตรกรคนไหนที่มีสถานะดีหน่อยก็ขุดสระเตรียมรับมือกับภัยแล้งได้เกษตรกรคนไหนที่ไม่มีเงินไม่มีทุนทรัพย์ก็ไม่มีสระก็เสี่ยงไปนะธุรกิจก็เหมือนกันนะฮะธุรกิจขนาดใหญ่มีสัพพะกำลังลงทุนเรื่องอะไรฮะระบบประหยัดน้ำและใช้น้ำซ้ำตอนาะเขาไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องน้ำแต่ SME ล่ะครับธุรกิจที่เขามีทุนทรัพย์น้อยนะ เขาอาจจะเจอปัญหาเรื่องของการปรับตัวเช่นกันเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเอลนินโยเอ่ยหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเอ่ยเนี่ยจะยิ่งทําให้ปัญหาความเหลื่อมล้ามันทวีความรุนแรงมากขึ้นนะคนรวยกับคนจนนะฮะจะยิ่งห่างชั้นกันมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็ต้องเป็นบทบาทของภาครัฐนะครับทํายังไงที่จะเข้ามาช่วยเหลือเพื่อให้นะครับทุกภาคส่วนสามารถปรับตัวได้แล้วก็ความเหลื่อมล้ําที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันไม่ถ่างออกไปมากกว่าปัจจุบันนะซึ่งมันก็เยอะอยู่แล้วนั่นเองครับ ด้านนักวิชาการสิ่งแวดล้อมหลายๆท่านนะครับต่างออกมาพูดถึงปัญหาโลกร้อนซึ่งระบุนะครับว่าอนาคตเนี่ยจะทวีความรุนแรงแบบดอกเบี้ยทบต้นเลยคุณผู้ชมแนะนําให้ทั่วโลกร่วมมือกันจัดการเรื่องนี้ด่วนเลยครับด้วยการใช้พลังงานหมุนเวียนทดแทนเปลี่ยนเกษตรแปลงใหญ่สู่เกษตรนิเวศเพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนครับ หนึ่งในนักวิชาการที่พูดถึงประเด็นดังกล่าวนี้ก็คือดอร์อัศมลิมสกุลท่านนี้แหละครับท่านเป็นผู้อำนวยการกลุ่มการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้พูดถึงเรื่องนี้เมื่อช่วง2อถึงสสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในวงสัมมนาเรื่องนโยบายการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกับการปรับตัวในภาคเกษตรที่บ้านสวนสุ่มแสงอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับโลกไม่ต่ำกว่า30ปีช่วง แรกๆทุกคนมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวอาจจะไม่เกิดขึ้นจริงหรือเกิดขึ้นแค่บางพื้นที่ต่อมาจึงรู้นะครับว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดจากคน โดยภาคที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของพลังงานอย่างเช่นการเปิดแอร์เปิดเครื่องปรับอากาศสิ่งที่ปล่อยออกไปสู่บนบรรยากาศก็จะมี1 0ถึง20ปีแม้ต้นไม้แม้ทะเลจะช่วยดูดซับสิ่งเหล่านี้ไว้ได้แต่ส่วนที่เหลืออยู่มันก็มีมากพอที่จะทําให้โลกใบนี้ร้อนขึ้นและมีความเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นเข้ามาด้วยอย่างเช่นการเกิดน้ําท่วมหรือการเกิดภัยแล้งตามมาดรอัสมนท่านบอกอีกนะครับว่าแม้จะมีการพูดคุยกันในระดับนานาชาติถึงสาเหตุและแนวทางการ แก้ไขวางเป็นกรอบอนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสหประชาชาติแต่ผลกระทบ ก็ยิ่งรุนแรงมากยิ่งขึ้นเพราะว่ากรอบที่ว่านี้ไม่มีผลบังคับทางกฎหมายไม่มีใครทําตามก็ขึ้นอยู่กับความสมัครใจความร่วมใจร่วมมือเท่านั้นทําให้ต้องมานั่งพูดคุยกันใหม่ในแต่ละประเทศในเรื่องของการกําหนดเป้าหมายว่าจะลดก๊าซคาร์บอนเท่าใดแบบไหนกันบ้างส่วนไทยเราเองก็มีเป้าหมายการลดกา๊าซเรือนกระจกนะครับ20-25%ก่อนที่จะมีการขยับ อัพเลเวลขึ้นมาในยุคนี้ก็คือ40%เปอร์เซ็นต์ในปัจจุบันรวมไปถึงมีแผนแม่บทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ครอบคลุมไปจนถึงปีคศสต์ศัราช2050มีกรอบไว้3ส่วนหนึ่งก็คือลดก๊าซคาร์บอนในภาคส่วนพลังงานภาคส่วนอุตสาหกรรมภาคส่วนของขยะหรือว่าภาคส่วนอื่นๆเป็นแบบแบบเศรษฐกิจแบบ BCG นั่นเองสองก็คือเรื่องสุขภาพของประชากรต้องดูแลให้ดีสามเรื่องของการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมนี่เป็นแนวทางของไทย ซึ่งต้อมยองรับนะครับว่าโลกร้อนขึ้นเรื่อยๆและวันที่ร้อนมันก็เพิ่มจํานวนวันขึ้นมาด้วยจากเดิมก็เดือนมีนาเมษารู้ว่าร้อนกันอยู่แล้วแต่เวลานี้เดือนพฤษภาคมเนี่ย ก็ยังมีวันที่ยังร้อนอยู่คาดว่าอีก20-30ปีอุณหภูมิช่วงในเรื่องของการปลูกข้าวพาะปลูกเหล่านี้ตั้งแต่เดือนพฤษภาษจนถึงกรกฎาเนี่ยอุณหภูมิจะขยับ2-4องศาเซลเซียสหมายถึงขยับขึ้นเลยนะครับนอกจากนี้ครับนักวิชาการบางท่านยังบอกด้วยครับว่าข้าวหรือพืชบางชนิดเนี่ยเขาอ่อนไหวกับอุณหภูมิในการผสมเกสรดังนั้นภาคการเกษตรก็จะต้องเผชิญกับความท้าทายที่หลากหลายไปฟังดรอสศมนพูดในงานสัมมนาบางช่วงบางตอนเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ สภาพอากาศร้อนจัดเนี่ยจริงๆผมพูดเรื่องนี้มาหลายหลายปีแล้วล่ะผมบอกว่ามันต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนไม่ต้องใช้โมเดลอะไรผมพิจิตรได้เลยเพราะว่ามันตกไปตรงมาก็คืออุณหภูมิมันขยับขึ้นเรื่องจํานวนวันร้อนมันร้อนขึ้นแน่นอนอยู่แล้วและเผื่อๆมันร้อนขึ้นอย่างมีนัยสําคัญด้วยในส่วนตรงนี้พอปีนี้ปั๊บเนี่ยจะสังเกตเห็นเลยว่าจํานวนวันที่ร้อนมันขยับมาจริงๆแล้วมันเราบอกว่าจํานวนวันที่ร้อนมันจะเพิ่มขึ้นเดือนมีนาเมษาอันนี้อาจจะไม่ใช่ล่ะอันนี้ขยับขึ้นมาพฤษภา อือว่ะขยับขึ้นมาเรื่อยๆล่ะและปีนี้ผมเข้าใจว่ามันจะมีความรุนแรงต่อเนื่องอยู่พอสมควรด้วยเหตุที่ว่ามันเกิดปรากฏการณ์เอลโ诺ก็คือมวลน้ําอุ่นมันขยับไปแถวแถวอเมริกาฝนเนี่ยก็คือมวลน้ําอุ่นอยู่ที่ไหนพูดง่ายๆก็คือฝนมันตกที่นั่นถ้าภาคเกษตรเราดีใจล่ะถ้าสมมติมวลน้ําอุ่นมันอยู่ใกล้ๆแถวอินดนีเซียเนี่ยฝนตรงนี้มันจะชุกหน่อยเหมือนปีที่ผ่านมาแต่บางเออในมวลน้ําอุ่นเนี่ยมันขยับไปทางนี้พอขยับไอ้ความชื้นมันขยับไปนู่นมันไปตกที่นู่น ความแห้งแล้งมันก็ทิ้งไว้ที่นี่ถูกไหมฮะทีนี้ถ้าที่ผมสังเกตดูเนี่ยผมว่ามันร้อนค่อนข้างขยับเยอะพอสมควรฝนจะน้อยและปีนี้เนี่ยฝนตั้งแต่เดือนมกราคมพามีนามาเนี่ยฝนจะไม่ค่อยลงเลยห่างยาวแล้วมันมีผลปัญหาต่อก็คือเรื่องของปัญหาหมอกฟันภาคเหนือด้วยแล้วก็ภาคกลางต่อเนื่องเข้ามาเนาะในส่วนตรงนี้คือส่วนตรงนี้เนี่ยผมพยายามทําข้อมูลดูเนี่ยอีกประมาณสัก ยี่สิบสามสิบปีเนี่ยอุณหภูมิในช่วงที่เราปลูกข้าวเนี่ยตั้งแต่เดือนเดือนพฤษภามิถุนายนการกฎาคมเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยจะขยับอยู่ประมาณสักสองถึงสี่องศานะขยับขึ้นอันนี้อุณหภูมินะถ้าแบ่งอุณหภูมิกังวันกลางคืน,ข,นขึ้นต่างกันอีกนะอุณหภูมิกลางคืนขยับขึ้นมากกว่าผมไม่รู้แต่ว่าเห็นมีนะักวิชาการบางคนเขาก็พูดว่าข้าวหรือว่าพืชบางอันเนี่ยมัน มันเซนซิท like ีฟต่ออุณหภูมิกับการที่ผสมเกสรอะไรพวกนี้บางครั้งเนี่ยเราบอกว่าเราสามารถจัดการขยับเรื่องของการปลูกไม่ให้โดนแรงโดนท่วมต้นไม้พืชพันธุ์ที่เราปลูกได้แต่บางทีผลผลิตมันไม่ออกเหตุผลเพราะว่ามันมีบางส่วนพวกนี้ขึ้นมานะแล้วก็ข้อมูลที่ที่ทำมาเนี่ยเท่าที่ดูนะมันมันมีตรงนั้นจริงแล้วก็เรื่องของจํานวนวันที่ร้อนเนี่ยคาดการณ์ประมาณ20 3 0ปีขยับขึ้นเยอะมาก 5, ฟังอาจารย์แล้วก็เป็นข้อมูลเรียนคำเตือนที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับซึ่งภาครัฐพอฟังแบบนี้ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับกรมชลประทานคุณผู้ชมเขาเตรียมรับมือฝนทิ้งช่วง1เดือนนี้เพื่อรอฝนรอบใหม่ในเดือนสิงหาคมในขณะที่ปริมาณน้ํากักเก็บในสี่เขื่อนใหญ่ลุ่มเจ้าพระยาเหลืออยู่ไม่ถึงครึ่งนะครับอยู่ที่45เเส่วนเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์เหลือน้ํา15ครับ นายทวีศักดิ์ธนเดโชพลรองอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำร่วมกับคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำสำนักงานชลประทานที่1นึถึงสิแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับล่าสุดครับข้อมูลอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวมกันอยู่ที่3 9 8 6 9ื้านกบาล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ52ของความจุอ่างรวมกันยังสามารถรองรับน้ำรวมกันได้อีกประมาณ36,486้ล้านลูกบาทเมตรเฉพาะ4ี่เขื่อนหลักรูปแม,ม่น้ำเจ้าพระยาก็มีเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิตเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าศักิชลสิทธิ์เนี่ยนะครับมีปริมาณน้ำรวมกัน11,301ล้านลูกบาทเมตรนะครับคิดเป็น45ซของความจุอ่าง อย่างในส่วนของมีการรองรับยังมีพื้นที่รองรับน้ําได้อีก13,570ล้านลูกบาทเมตรด้วยนะครับจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนะครับช่วงวันที่12บสอ1ถึิมิถุนายนนี้ไทยตอนบนฝนลดลงครับส่วนภาคใต้ฝนตกหนักบางพื้นที่ ก็มีการกำชับให้โครงการชนประทานทั่วประเทศครับติดตามสภาพอากาศติดตามปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดพร้อมกับนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อวางแผนกำหนดแนวทางต่างๆไว้บริหารจัดการน้ําบอกพี่น้องชาวนาชาวสวนให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้ได้เน้นย้ําทุกภาคส่วนนะครับเตรียมความพร้อมแหล่งน้ําสำรองกับเก็บน้ําไว้ให้ได้มากที่สุดรวมทั้งการขุดลอกคูคลองต่างๆเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ําไว้ใช้แล้วก็ลดปัญหาการขาดแคลนน้าใ,ในช่วงฝนทิง้งช่วงที่จะถึงนี้ด้วยขณะที่นายเสริมชัยเซียลซีรี รทาบอลท่านผูน้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่10กรมชลประทานก็เปิดเผยถึงสถานการณ์น้าในเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์นะครับว่าข้อมูลเมื่อวันที่12มิถุนายนมีปริมาณน้ําใช้ที่ใช้ได้อยู่ประมาณ139ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าคิดเป็น1 4เของความจุอ่างมีการระบายน้ําเพื่อสนับสนุนในเรื่องของน้ําใช้อุปภโภคบริโภคในพื้นที่ด้านท้ายก็วันละ1นล้านลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งที่ผ่านมาได้ติดตามปรากฏการณ e ์เอลนินโยอย่างใกล้ชิดมี การวางแผนบริหารจัดการน้ําในช่วงฤดูฝนของปี6-6นอกจากนี้ยังได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆครับประชาสัมพันธ์พูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวสวนต,ต่างๆให้ใช้น้ําฝนเป็นหลักในการทํานาปีครับส่วนน้ําที่ระบายจากเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิธย์นั้นจะใช้เพื่อการอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศและเสริมน้ําฝนเพื่อการเกษตรเท่านั้นซึ่งปริมาณน้าในเขื่อนป่าศักด์ ปัจจุบันครับอยู่ในเกณฑ์ที่มองว่าเพียงพอสําหรับการอุปโภคบริโภคตลอดฤดูฝนนี้จากการคาดการณ์ของกรมชลประทานเองนะครับเขาบอกนะครับว่าปริมาณน้ําในเขื่อนป่าศักในวันที่1พฤศจิกายนนี้เนี่ยคาดว่าจะมีปริมาณน้ําเต็มเขื่อนที่ร้อปซต์ ก็คือเต็มความจุอ่างที่960้ล้านลูกบาทเมตรซึ่งเพียงพอต่อการความต้องการใช้ในช่วงฤดูแล้งในปีหน้าครับนอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์นะครับถึงพี่น้องเกษตรกรที่มีพื้นที่นาอยู่ในที่ดอนนะครับที่ยังไม่ได้ทําการเพราะปลูกครับขอความร่วมมือครับให้เลื่อนการทําการเพราะปลูกทํานาปี2566นี้ออกไปก่อนจนกว่าจะมีปริมาณฝนตกลงมาอย่างสม่ําเสมอกว่านี้ตามการคาดการณ์ของกรมอุตุประมาณชักช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้นะครับ พี่มานาทักทายเข้ามาบอกว่าสิงห์บุรีเองก็ฝนยังไม่ตกเลยนะครับน้องข้าวเหนียวจากชัยนาทก็บอกว่าฝนยังไม่ตกแล้วก็ชอบถูกตะขาบต่อยด้วยนะครับก็เป็นกําลังใจให้ขอบคุณที่ติดตามชมรายการของเราวันนี้หมดเวลาแล้วครับกับเรื่องดังหลังข่าวผมปฏิพัณเก็มทิและทีมงานลากุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมวันนี้สวัสดีครับ